ปิ้ลไอรินโพสต์ถามตาไข่ชอบแบบนี้เหรอลั่นควรหยุดความเชื่อแห่วิจารณ์สนั่นวอนหยุดเถอะแรงสุดในยุคนี้กระแสความเชื่อต่อไอ้ไข่วัดเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางผู้คนจากทั่วสารทิศไห่กราบไหว้ที่สำคัญคือการจุดประทัดหมื่นนัดแสนนัดบนบานขอพรทั้งก่อนรับผลสำเร็จและเมื่อสำเร็จสมหวังแล้วล่าสุดเปิ้ลไอรินเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังโพสต์ภาพควันประทัดคละคลุ้งพร้อมเผยว่าประเทศไทยควรหยุดความเชื่อแบบนี้ได้แล้วตาไข่ซึ่งเป็นเทพเทวดาอารักษ์ปกปักรักษาเมืองท่านจะปิติยินดีต่อมลพิษเสียงและควันจากการทำลายชั้นบรรยากาศเป็นมลพิษทางอากาศแบบนี้เพื่อสนองต่อแรงอธิษฐานของคนวันละหลายร้อยครั้งจริงหรือบุญอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจบ้านเราหรือเปลี่ยนเป็นสร้างทานบารมีแก่คนจนคนทุกข์ยากดีกว่าไหมคะการได้รับการจัดอันดับต้นๆของโลกเป็นประเทศที่มีฝุ่นควันพิษในอากาศไม่ตระหนักอีกหรือประเทศจีนหลังจากปลอดโควิดได้ฉลองโดยการจุดประทัดทั้งเมืองควันดำคลุ้งทั่วประเทศไม่กี่วันบุพกรรมนั้นทำให้โรคกลับมาระบาดหนักกว่าเดิมลองคิดดูไหมคะแค่นี้พวกเราก็ได้รับบทลงโทษจากธรรมชาติจนไม่สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์โดยไม่ออกจากบ้านไร้แมสได้แล้วหยุดการกระทำในเจเนเรชันเรานี้เถอะนะคะหากยังอยากให้ลูกหลานมีอากาศบริสุทธิ์ไว้หายใจกันค่ะฝากไว้ด้วยค่ะโดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวจำนวนมากโดยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าพูดถูกใจมากกบเห็นด้วยขบวนรำโนราแทนก็ได้นะคะเห็นด้วยครับแต่แก้ยากครับคนไทยเกิดมาพร้อมความเชื่อจริงครับที่บ้านยังเลิกเผากระดาษไหว้เจ้าแล้วเลยครับเห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะช่วยดันเรื่องนี้ทีค่ะคุณเปิ้ลเป็นต้น ซาร่าถึงกับงงหลังบุ๋มปนัดดาถามรัวใส่แบบนี้โดยหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมายอมรับแล้วว่ามีบุตรอีกคนจริงเป็นบุตรสาววัย2เดือนชื่อน้องเอมิลี่โดยล่าสุดวันนี้ได้มีการเชิญสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีมาเป็นพิธีกรรายการร่วมด้วยในรายการคุยแซ่บโชว์ก็ได้มาถามสาวซาร่าถึงปัญหาที่แฟนคลับต่างมากได้สงสัยกันว่าแท้จริงแล้วเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นจริงหรือไม่และเหตุการณ์ต่างๆที่ได้ออกมาเปิดใจก่อนหน้านี้แล้วแท้จริงเป็นอย่างไรซึ่งประเด็นหลักที่สาวบุ๋มได้สงสัยนั้นคือแชทหลุดระหว่างสาวซาร่ากับหนุ่มไม้และแชทหลุดสาวซาร่ากับแฟนใหม่อย่างวาดิมในแบบชาวรัสเซียพ่อของน้องเอมิลี่นั้นมาจากไหนเป็นแชทหลุดออกมาได้ยังไงบุ๋มปนัดดาในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งสาวซาร่าเองก็งงเหมือนกันว่าแชทหลุดนั้นมาได้ยังไงและยืนยันมาตนเองไม่ได้เป็นคนปล่อยแม้ในแชทจะดูเหมือนเป็นฝั่งของซาร่าและซาร่าเองได้ยืนยันว่ายังไม่ได้เห็นแชทหลุดดังกล่าวนั้นเลยแม้แต่ภาพเดียวคลิปขอบคุณรายการคุยแซ่บโชว์สยามนิวส์ออฟฟิเชียลเรียบเรียงสยามนิวส์